เรามาติดตามรับชมสรุปข่าวรอบวันกับ News on Today กันต่อนะครับไปดูเรื่องของคดีแชร์ลูกโซ่นะครับที่ทางด้านปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เรียกพนักงานสอบสวน DSI มาประชุมเร่งรัดเรื่องคดีแชร์ลูกโซ่24คดีด้วยกันที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทก็ได้ตอบโต้กระแสข่าวที่เจ้าหน้าที่ถอนอายัดโดยมิชอบก็ยืนยันว่ายังคงมีการอายัดเหมือนเดิมครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดในลักษณะการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนที่อยู่ระหว่างการสอบสวน24คดีอาทิแชร์น้ำมันแชร์น้ำมันหอมระเหยแชร์ลอตเตอรี่แชร์อาหารเสริมเครื่องสำอางแชร์หลอกลงทุนซื้อขายรถหลอกลวงให้ระดมเงินปล่อยกู้ให้แก่ธนาคารของรัฐนะครับแล้วก็แชร์ซื้อขายยางพารามูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทโดยมีนางสุวรรณาสุวรรณจุทะอธิบดี DSI และผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการต่างๆเข้าร่วมด้วยซึ่งใช้เวลาในการประชุมนานกว่า3ชั่วโมงเลยทีเดียวโดยพลตำรวจเอกชัชวาลนั้นกล่าวว่าคดีแชร์ลูกโซ่แต่ละคดีได้มีผู้เสียหายจำนวนมากจึงทำให้การสอบสวนเกิดความล่าช้าซึ่งตนได้ให้แนวทางกับพนักงานสอบสวน DSI ในพื้นที่เข้าไปสอบปากคำผู้เสียหายโดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียเวลาในการเดินทางมาร้องเรียนเองซึ่งจะทำให้กระบวนการต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีพยานหลักฐานที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนด้วยทั้งนี้คดีแชร์ลูกโซ่แต่ละคดีก็จะมีกำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานเอาไว้ไม่เกิน2ปีแต่ถ้าหากคดีใดมีผู้เสียหายจำนวนมากก็จะขยายระยะเวลาออกไปซึ่งคดีแชร์ลูกโซ่มีอายุความไม่เกิน15ปีส่วนการให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแชร์ลูกโซ่อย่างเช่นการอายัดทรัพย์สินจะต้องมีหลักฐานชัดเจนขณะที่การคืนทรัพย์สินแล้วก็ถอนอายัดทรัพย์จะต้องมีหลักฐานเพียงพอเช่นเดียวกันด้วยนะครับสำหรับกรณีที่มีผู้มาร้องเรียนให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ DSI โดยระบุว่ามีการถอนอายัดบัญชีผู้ต้องหาและมีการช่วยเหลือในการดำเนินคดีให้มีความล่าช้านั้นปลัดกระทรวงยุติธรรมนั้นบอกว่าตรวจสอบล่าสุดยังไม่มีการถอนอายัดทรัพย์ใดๆในคดีที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนส่วนความล่าช้าในการดำเนินการสอบสวนนั้นเนื่องจากผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนั่นเองนอกจากนี้พลตำรวจเอกชัชวาลก็ได้ฝากเตือนประชาชนถ้าหากมีผู้มาชักชวนให้ร่วมลงทุนต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูงรวมถึงการขายตรงที่มุ่งเน้นการทำยอดและกำหนดให้หาสมาชิกก็ให้พึงระวังอาจจะตกเป็นผู้เสียหายได้ผู้สื่อข่าวก็รายงานครับว่าที่ผ่านมา DSI รับคดีที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในลักษณะการช่อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษแล้ว94คดีส่งฟ้องศาลแล้ว70คดีและอยู่ในระหว่างการดำเนินคดี24คดีนะครับซึ่งใน24คดีนี้ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักคดีอาญาพิเศษ1จำนวน17คดีด้วยกันครับที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายทะเลิงศักดิ์ยกสิรินะคะผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็เป็นประธานการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกรณีประชาชนเสียชีวิตและทุพพลภาพงวดสุดท้ายจำนวน820รายกว่า60ล้านบาทโดยมีนายแวดิวราแมมะมิงจิประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนายอำเภอในจังหวัดปัตตานีผู้บังคับการหน่วยกำลังในพื้นที่ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และทายาทเข้าร่วมงานกว่าพันคนการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีประชาชนเสียชีวิตและทุพพลภาพในจังหวัดปัตตานีมีดังนี้ค่ะ 1. ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตั้งแต่วันที่1มกราคม2547ถึง14สิงหาคม2555กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วจำนวนรายละ 100,000 บาทให้ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมอีกจำนวน 400,000 บาทโดยเฉลี่ยจ่ายปีละ100,000 บาทตั้งแต่ปีงบประมาณ2555ถึง2558จำนวน776รายสองผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตั้งแต่วันที่1มกราคม2547ถึง14สิงหาคม2555กรณีประชาชนได้รับผลกระทบพิการหรือทุพพลภาพจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วจำนวนรายละ 80,000 บาทให้ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมอีกจำนวน 420,000 บาท
โดยปีแรกนะคะจ่าย 120,000 บาทและคงเหลือจำนวน 300,000 บาทเฉลี่ยจ่ายปีละ 100,000 บาทตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,556 ถึง 2,558 จำนวน44ราย 3. การให้ความช่วยเหลือกรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์การเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเงิน 375,000 บาทจำนวน7ราย4. การจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเงิน 500,000 บาทจำนวน18รายค่ะโดยทางด้านนายเถลิงศักดิ์ยกสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอให้นำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเหมือนกับประชาชนทั่วไปด้านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับนายแวดูราแมมะมิงจิก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลจังหวัดและสอบตที่ได้สานต่อดูแลความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องตนก็มองเห็นถึงความตั้งใจอันบริสุทธิ์อยากให้บริหารเงินให้ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนด้านนางอาพรจันทรสโรอายุ49ปีประธานกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีกล่าวด้วยความรู้สึกดีใจที่รัฐบาลจังหวัดและสอบต.นั้นไม่ทอดทิ้งและดูแลห่วงใยมาโดยตลอดบอกว่าเงินส่วนนี้ก็จะนำไปแบ่งกับทายาทและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส่วนหนึ่งก็อยากจะเก็บเอาไว้ให้กับหลานๆได้เรียนต่อเพราะว่าหลานนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยและกล่าวว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆต่อครอบครัวของใครๆอีกเลยครับร้อยตำรวจโทมารุตนินโกศีร้อยเวรสภ.รือสอจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับแจ้งเหตุมีเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดร้อยร15132เฉพาะกิจนราธิวาส30บริเวณบ้านดันละตำบลเรียงนะคะก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกำแพงปูนได้รับความเสียหายและมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนห่างกันพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหารล้มตะแคงอยู่จำนวน2คันส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อนทหารนำตัวส่งโรงพยาบาลรือสอนะคะทราบชื่อคือร้อยตีอุดรชนะเสนนะคะ10โทนิอาเลฟนิหลงแล้วก็พลทหารอาดาลีบิลังโหลดนะคะล่าสุดทางแพทย์ก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จากการสอบสวนทราบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารทั้ง3นายกำลังรักษาความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เดินทางมาตรวจสอบเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถจักรยานยนต์ในช่วงคืนที่ผ่านมาก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะจุดชนวนระเบิดที่ลอบนำไปวางไว้บริเวณริมกำแพงจนเกิดการระเบิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบเพื่อสร้างสถานการณ์ค่ะไปกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันบ้างนะครับได้เกิดเหตุช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ1คนด้วยกันครับก็คาดว่าน่าจะเป็นช้างป่าตัวเดียวกันกับที่เคยทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนก่อนครับได้เกิดเหตุช้างป่าละอูในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหมู่1ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำร้ายคนนะครับจนได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายแล้วก็เสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวหิน1รายทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนางภูนทรัพย์นกนวมอายุ65ปีส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายฉลวยนกนวมอายุ67ปีเป็นสามีซึ่งจากการสอบถามนายฉลวยก็ทราบว่าขณะที่ตนและภรรยาเดินทางกลับบ้านก็ได้พบเห็นช้างนั้นเดินอยู่บนถนนจึงได้จอดรถต่อท้ายกับรถยนต์ที่จอดอยู่นะครับโดยช้างป่าเนี่ยได้เข้ามาทำร้ายตนกับภรรยาชาวบ้านขับรถผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์จึงได้ช่วยกันบีบแตรไล่จนช้างนั้นวิ่งหนีเข้าป่าไปจากนั้นก็ได้นำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลหัวหินโดยนางภูนทรัพย์นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่งแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ต่างก็มั่นใจว่าเป็นช้างป่าตัวเดียวกันกับที่เคยทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนก่อนเดือนทันด้านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวีระศรีวัฒนตระกูลก็ได้กล่าวว่าได้รับรายงานจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่แล้วซึ่งตนก็เคยแจ้งไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เคลื่อนย้ายช้างป่าที่มีพฤติกรรมดุร้ายและทำร้ายชาวบ้านที่เสียชีวิตออกไปแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการจนมาเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นมาอีกจึงได้โทรศัพท์ไปถามนายนิพนธ์โชติบาลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ
ก็ขอให้ช่วยเคลื่อนย้ายช้างป่าที่ทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตออกไปสักทีเนื่องจากชาวบ้านเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกซึ่งทางอธิบดีก็รับปากว่าจะดำเนินการและให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทราบเป็นการด่วนขณะที่ทางด้านนายสรัชชาสุริยกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีก็บอกว่าได้รายงานเหตุการณ์ให้อธิบดีทราบเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วก็มีคำสั่งให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอำเภอทับสะแกและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมาลาดตระเวนและติดตามช้างป่าตัวดังกล่าวบนถนนที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่10ธันวาคมพร้อมให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั้ง3แห่งร่วมกันวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อช้างเพราะว่าก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายออกไปจะต้องมีรายละเอียดที่แน่ชัดเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีช้างป่าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช้างป่าที่มาเดินบนถนนก็พบเห็นได้ทุกวันนะครับมีทั้งงาเดี่ยวแล้วก็ไม่มีงาสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว 5,000 บาทนะครับเพราะว่าตนก็รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ทางด้านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนายมนตรีแสงสวัสดิ์ก็บอกว่าช้างป่าละอูจะชอบออกมาหากินริมถนนห้วยสัตว์ใหญ่และจำนวนประชากรก็เพิ่มสูงขึ้นล่าสุดมีโครงการสร้างรั้วกันช้างจากการเรียรายเงินของชาวบ้านและบางส่วนก็ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาช้างป่าแต่การสร้างรั้วเนี่ยยังไม่ทั่วถึงโดยบริเวณที่เกิดเหตุก็ยังไม่มีรั้วด้วยอย่างไรก็ตามก็คงต้องมีการหาเรือร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขเฉพาะหน้าด้วยครับแรงงานไทยจำนวน10คนที่ถูกหลอกไปทำงานในเรือประมงที่เกาะอัมบอนประเทศอินโดนีเซียเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อประมาณ 22:30 นคืนที่ผ่านมานะคะภายหลังจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียเข้าให้การช่วยเหลือมาได้ก่อนจะส่งกลับประเทศไทยโดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและบรรดาญาติพี่น้องมารอรับเป็นจำนวนมากซึ่งทันทีที่แรงงานไทยได้พบหน้าญาติพี่น้องอีกครั้งต่างพากันโผล่เข้าสวมกอดด้วยความยินดีพร้อมกับมีการผูกข้อมือเพื่อเรียกขวัญกำลังใจแรงงานที่ได้รับการช่วยเหลือทั้ง10คนในครั้งนี้ประกอบไปด้วยนายธินกรกมลศิลป์นายนิกรลิวิไลนะคะอายุ27ปีนายสันติแปลงดีอายุ34ปีนายยุทธนาคงสิทธิ์อายุ36ปีนายสมพรแสงมณีอายุ38ปีนายคำแหงสาศรีนะคะอายุ31ปีนายพิทยาสุกเกษมอายุ23ปีนายเหมราชเย็นใจอายุ46ปีนายพนมพันนกแต้อายุ41ปีนายวัดอายุ19ปีขณะที่นายสมพงษ์สระแก้วผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพชีวิตแรงงานที่มาร่วมรอรับแรงงานไทยก็เปิดเผยว่าการช่วยเหลือแรงงานไทยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4จากการช่วยเหลือแรงงานไทยกลับรวม4ครั้งจำนวน28คนนะคะโดยส่วนใหญ่ถูกหลอกไปทำงานในเรือประมงซึ่งมีความลำบากเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามยังเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกไปทำงานที่เกาะอัมบอนอีกประมาณ 100-200 คนที่ยังรอการดำเนินการช่วยเหลือกลับไทยอยู่ค่ะท้ายช่วงนี้ไปดูเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนนะครับที่43จังหวัดสงขลาได้แถลงการจับกุม2ผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาพร้อมกับยึดของกลางได้อีกหลายรายการไปแล้วก็ติดตามรายละเอียดของข่าวอื่นในข่าวทั่วไทยกันครับโดยที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43ค่ายรามคำแหงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกพหลเกตแก้วผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43ได้แถลงผลการจับกุมนายอนุพงษ์สทุนอายุ26ปีและนายธีรพงษ์นินมานนะครับอายุ31ปีพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน 7,041 เม็ดยาไอซ์น้ำหนัก 4.2 กรัมและอาวุธปืน3กระบอกพร้อมกระสุนปืนจำนวนมากโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับยาบ้ามาจากนายเดชชาติชูเชิดนักโทษในเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาและก็จำหน่ายให้กับเอเจนต์ในจังหวัดต่างๆทางภาคใต้จากนั้นก็ได้นำตัวผู้ต้องหานั้นส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในขณะที่โรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีนะครับพลโทณพลคชแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนรอบอ่าวให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำและขุดลอกร่องน้ำในการที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมและนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจภายใต้โครงการผสมนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุขโดยการใช้สหกรณ์เป็นศูนย์รวมในการดำเนินงานของชาวบ้านในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี
ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับด้านนายธนงศักดิ์ทวีทองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีนายชันชัยดวงจิตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวบนเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำชาวเกาะพังงานและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติพร้อมกับร่วมกันปั่นจักรยานรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยแล้วก็ยังได้มีการร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวนกว่า 2,000 ต้นในพื้นที่ป่าชายเลนรอบๆเกาะพังงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของเกาะพนันมาเกาะพังงานให้ยั่งยืนสืบต่อไปด้วยครับพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ News One Today ค่ะ